สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสวัสดีครับยินต้อนรับสู่รายการมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับวันนี้อังคารที่4มิถุนายน2562นะครับในช่วงนี้บ้านเรามีฝนตกหลายพื้นที่เพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็จะตกอย่างหนักเลยเนี่ยคาดกันว่าในช่วงประมาณสักเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนกรมอุตุเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับบ้านเราเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมส่วนในหน้าแล้งเนี่ยก็จะมีภาวะของการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่นะครับทั้งน้ำกินน้ำใช้ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่แหละก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดีมีการออกแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ20ปีออกมาเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็รับมือกับปัญหาน้ำในรูปแบบต่างๆนะครับค่ะซึ่งในวันนี้ในที่ประชุมครม.ก็มีการอนุมัติในหลักการค่ะเรื่องของแผนฟื้นฟูแหล่งน้ำที่สำคัญของภาคกลางเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็คือเรื่องของการฟื้นฟูบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกและบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์สองแหล่งนี้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำขยะขนาดใหญ่เป็นแหล่งธรรมชาติด้วยของพื้นที่ภาคกลางอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าระบบบริหารจัดการที่วางแผนกันเอาไว้สำเร็จเนี่ยนะคะก็จะเป็นแหล่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยเวลาน้ำท่วมก็จะรองรับน้ำได้เวลาขาดน้ำเวลาช่วงหน้าแล้งก็จะใช้น้ำเนี่ยแหละค่ะเข้าไปในใช้ในการอุปโภคบริโภคและที่สำคัญช่วยรักษาระบบนิเวศและเมื่อแผนของการฟื้นฟูนี้เสร็จสิ้นก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นโดยเฉพาะบึงบรเพชรนี่เป็นไงคะช่วงหนึ่งสวยงามนะแต่ช่วงหลังก็จะบรรยากาศอาจจะดูอึมครึมสักนิดนึงเพราะว่ามีวัชพงษ์วัชพืชอะไรเยอะอะไรแบบนี้หลายอย่างก็เลยต้องมีแผนฟื้นฟูเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการแผนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปชมให้เห็นภาพกันดีกว่าว่าถ้ามีการฟื้นฟูตามแผนที่อนุมัติในวันนี้แล้วสิ่งที่เราจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรค่ะบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกและบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศปัจจุบันบึงทั้งสองแห่งมีสภาพเสื่อมโทรมและตื้นเขินจากตะกอนดินสะสมทำให้มีการเข้าครอบครองบุกรุกพื้นที่บึงเพิ่มขึ้นส่งผลให้การใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่รับน้ำได้ไม่เต็มศักยภาพสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จะทำแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกและบึงบรเพชรซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทน้ำ20ปีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือจัดระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานราชการและประชาชนให้คงเหลือเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเท่านั้นเพื่อคืนพื้นที่กักเก็บน้ำให้มากขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพทางรับน้ำเข้าและทางระบายน้ำออกสามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งได้และท้ายที่สุดคือให้ทั้งสองบึงกลับมาเป็นแก้มดินธรรมชาติเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งสันทนาการของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศซึ่งแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกมีทั้งสิ้น4ด้านดำเนินการโดย19หน่วยงานวงเงิน 1,456 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ7ปีขณะที่บึงบรเพชรมีแผนหลักทั้งสิ้น6ด้าน56โครงการดำเนินการโดย17หน่วยงานวงเงิน 5,700 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ10ปีทั้งนี้เพื่อให้การฟื้นฟูบึงทั้ง2แห่งตามแผนหลักเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้คัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการเร่งด่วนระยะ3ปีโดยบึงราชนกจะเร่งจัดระเบียบการขอใช้พื้นที่ของ5หน่วยงานจากในปัจจุบันให้คงเหลือเฉพาะที่จำเป็นซึ่งจะส่งผลให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ850ไร่เป็น 3,700 ไร่เศษพร้อมทั้งปรับปรุงและยกระดับถนนเดิมโดยรอบบึงเพิ่มความจุเก็บกักน้ำจาก 2.67 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 28.85 ล้านลูกบาศก์เมตรปรับปรุงคลองส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรเกือบ 4,000 ไร่รวมถึงการศึกษาการย้ายเสาไฟฟ้าออกนอกบึงเป็นต้นส่วนแผนเร่งด่วนดำเนินการในช่วง3ปีของบึงบรเพชรเช่นตรวจสอบการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่กำหนดไว้ไม่ให้รุกล้ำเพิ่มขึ้นการปรับปฏิทินปลูกพืชขุดลอกตะกอนดินบึงบรเพชรขุดบึงลักษณะเป็นวังปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านประมงและเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในบึงราชนกและบึงบรเพชรเกิดประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับแม่น้ำสายหลักอย่างเป็นระบบจึงมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักบริหารจัดการน้ำทั้งสองบึงด้วยหากความพยายามของทุกฝ่ายที่จะร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พัฒนาบึงธรรมชาติทั้งสองแห่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนสามารถเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมดพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่พร้อมเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งและกลับไปเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศได้อีกครั้ง
ก็อีกเพียงไม่กี่ปีนะครับหลังจากที่พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูบึงราชนกแล้วก็บึงบรเพชรชมใหม่เนี่ยเราก็จะได้เห็นสภาพที่น่าไปท่องเที่ยวอ่ะนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำน้ำท่วมน้ำแล้งการรักษาระบบนิเวศเนี่ยก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วยใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่พูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของการจัดการครับเชื่อมโยงประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านเราเคยได้ยินเรื่องของสะพานมิตรภาพไทยลาวใช่ไหมคะเต้โอ้โหเรามี4แห่งแล้วนะในปัจจุบันนี้ณวันนี้ค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการพูดคุยถึงการจะสร้างแห่งที่5เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ที่สำคัญคือพอข้ามไปมามันไม่ได้แค่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางสองประเทศนั้นแต่เราจะได้ชมแม่น้ำโขงวิวที่สวยที่ใครๆก็อยากไปชมเวลาเราไปเขตชายแดนถูกต้องไหมคะเดี๋ยวรายละเอียดพี่เต้เล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2560ค่ะคุณฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยท่านพาคณะเดินทางไปเยือนสปป.ลาวนะครับแล้วก็พูดคุยกันในหลายประเด็นหนึ่งในเรื่องที่คุยกันก็คือเรื่องการก่อสร้างโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี่แหละซึ่งในฝั่งไทยเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับข้ามไปที่ลาวจะอยู่ที่บริคำไซนะครับก็มีการพูดถึงกันว่าความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศคือไทยลาวไม่พอเพราะว่าสะพานนี้พอข้ามไปลาวปั๊บเนี่ยมันสามารถต่อไปได้ที่เวียดนามด้วยนะฮะอันนี้เป็นการพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แนวตะวันตกตะวันออกหรือว่า East West Corridor ซึ่งในฝั่งหนึ่งเนี่ยสามารถไปทางเวียดนามได้อีกฝั่งหนึ่งในประเทศไทยเราในอนาคตถ้าสะพานนี้สำเร็จเสร็จสิ้นสามารถเชื่อมโยงไปถึงท่าเรือแหลมฉบังของเราได้ด้วยนี่คือสิ่งที่มองภาพเอาไว้ถ้าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี้สำเร็จนะครับโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ2ประเทศคือไทยแล้วก็สปป.ลาวนะครับจะแบ่งกันคนละส่วนฝ่ายไทยเนี่ยเขาคาดกันว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เราออกในประมาณ 2,600 ล้านบาทส่วนฝั่งลาวเนี่ยนะครับจะออกค่าใช้จ่ายประมาณสัก 1,300 ล้านบาทด้วยกันซึ่งวันนี้แน่นอนค่ะทางครม.ก็อนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปคุยกันเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้ใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยที่คาดการเอาไว้ราวๆประมาณ3ปีทีนี้ถ้าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี้เสร็จสิ้นแล้วประโยชน์ที่เราและพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่เขตชายแดนติดไทยและลาวเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนเรื่องของระยะเวลาในการขนส่งเขาก็จะลดต้นทุนถูกไหมคะจากปกติอาจจะต้องไปอ้อมนะกว่าจะไปส่งของที่ลาวได้นะคะอันนี้เขาก็จะลดต้นทุนลดระยะเวลาในการเดินทางในการขนส่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ตรงนั้นด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและลาวซึ่งเรามีมาอย่างต่อเนื่องด้วยสังเกตดูว่าพื้นที่โดยรอบสะพานมิตรภาพเนี่ยเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูนะจะมีการค้าขายมีการไปมหาสู่ระหว่างพี่น้องสองฝั่งเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วอนาคตเดี๋ยวหลังจากแห่งที่5เรียบร้อยเนี่ยเขามองไปแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการออกแบบและพูดคุยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ซึ่งจะเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีและแขวงสารวันติดตามกันได้ต่อเนื่องเลยว่าแห่งที่6จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้านี้ค่ะทบทวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบนิดหนึ่งนะครับว่าเรามีมา4แห่งแล้วนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เนี่ยอยู่ที่หนองคายเวียงจันทน์นะครับแห่งที่2เนี่ยอยู่ที่มุกดาหารแขวงสวรรณเขตแห่งที่3นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4คือเชียงรายก็แล้วก็แขวงบ่อแก้วนะครับแล้วก็ในอนาคตอย่างที่น้องยุ้ยบอกจะมีแห่งที่6เกิดขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพตั้งแต่แห่งที่1นะมันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นใครที่เคยไปเวียงจันทน์เนี่ยอาจจะได้ไปเที่ยวพระธาตุหลวงประตูชัยหอพระแก้วคือเดินทางง่ายขึ้นด้วยถูกมั้ยคะในเมืองหลวงใช่มั้ยอย่างแห่งที่5เนี่ยที่กำลังจะมีโครงการในเร็วๆนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่5ไปเนี่ยไปล่องเรือชมสายน้ำกระดิ่งน้ำตกวังพองนะที่สปป.ลาวหรือว่าจะไปกินอาหารโดยเฉพาะปลาน้ำโขงน้องยุ้ยใช่ใช่เลยค่ะอันนี้จุดนี้เป็นจุดเด่นของบึงกาฬและฝั่งลาวที่เรากำลังจะทำสะพานมิตรภาพแห่งที่5นี่แหละนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้ที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการกันเข้าไปค่ะเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นเรื่องของมาตรการภาษีมาอีกแล้วมาตรการภาษีเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับทั้งของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆนะครับวันนี้ครม.ได้อนุมัติ
หลักการ3เรื่องเกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีนะครับเรื่องแรกก็คือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองนะครับเรื่องที่2คือขยายเวลาของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEแล้วว่าหรือนะครับที่อีกชื่อนึงเขาเรียกว่ามาตรการพี่ช่วยน้องแล้วก็มาตรการที่3คือมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือทอสนั่นเองค่ะมาดูที่มาตรการแรกกันก่อนนะคะมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพส่วนใหญ่เนี่ยก็ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้มาจากการเกษตรไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดหรือว่าอ้อยต่างๆเหล่านี้นะคะมติครม.ตั้งแต่ปี61เนี่ยก็มีการเห็นชอบโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปหามาตรการทางการเงินการคลังเนาะว่าจะให้ผู้ประกอบการประชาชนที่สามารถลดการใช้พลาสติกคือพลาสติกเหล่านี้มันกลายเป็นขยะตกค้างที่มันย่อยสลายได้ยากเนี่ยถ้าเขาสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะให้สิทธิประโยชน์เขาอย่างไรบ้างก็ไปหากันมาอย่างเช่นสิทธิเรื่องของการลดหย่อนภาษีทีนี้กระทรวงการคลังเขาก็ไปคิดมาแล้วไปพิจารณามาแล้วก็เห็นสมควรว่าควรจะกำหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเฉพาะบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะสามารถนำรายจ่ายจากการที่บริษัทของคุณเนี่ยไปซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองนะแล้วก็บรรจุภัณฑ์นั้นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเอามาหักรายจ่าย 25% ได้ด้วยนี่คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะแต่จะต้องเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่1มกราคมปี62ต้นปีที่ผ่านมาไปจนถึง31ธันวาคมปี64 3ปีด้วยกันวันนี้ครม.อนุมัติไปแล้วซึ่งก็มีการประเมินกันคาดการณ์กันว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไปใช้เม็ดพลาสติกเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์คือเม็ดพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถย่อยสลายนำมาแปรรูปใช้ซ้ำได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าเขาจะใช้เม็ดพลาสติกนี้เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีนะคะและแน่นอนว่ามาตรการนี้จะเป็นการลดงบประมาณของภาครัฐในการกำจัดขยะพลาสติกแล้วก็ลดงบประมาณในการดูแลสิ่งแวดล้อมของเราด้วยสำคัญเลยก็คือเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตคนเราเนี้ยสัตว์ต่างๆเนาะบางทีอย่างพอมันลงไปในทะเลปลาก็กินใช่นี่ไม่ใช่ขยะแค่บนบกนี่คือขยะในทะเลด้วยซึ่งเราเห็นขยะพลาสติกเยอะมากใช่ครับค่ะมาตรการภาษีที่2นะครับคือเรื่องของการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEพูดง่ายๆว่าเขามีชื่อเล่นนะเรียกว่ามาตรการพี่ช่วยน้องนะครับปี2559เนี่ยครม.เห็นชอบเรื่องของมาตรการพี่ช่วยน้องคือมาตรการช่วยเหลือ SME เนี่ยพูดง่ายๆสรุปใจความอย่างนี้เขามีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทใหญ่ใหญ่แค่ไหนคือบริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวรมากกว่า200ล้านบาทแล้วก็มีแรงงานในบริษัทเนี่ยมากกว่า200คนนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขาไปช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของบริษัทเล็กบริษัทเล็กก็คือมีคนน้อยกว่า200มีสินทรัพย์ถาวรน้อยกว่า200ล้านบาทอันเนี้ยสามารถที่จะยกเว้นภาษีเงินได้2เท่าของรายจ่ายที่ไปช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนบริษัทเล็กๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ว่าเนี้ยเราจะยกเว้นเงินได้เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าไอ้ส่วนรายจ่ายก้อนแรกเนี้ยเมื่อไปรวมกับเงินที่ไปสนับสนุนการศึกษาของกระทรวงศึกษารายจ่ายเพื่อเอาไปสร้างแล้วก็บำรุงสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะสนามกีฬาที่เปิดให้บริการกับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคือฟรีๆเข้าไปใช้บริการได้เลยเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็เมื่อดูผลของการดำเนินโครงการมาตรการนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้ประกอบการยังคงจำเป็นต้องใช้สิทธิประโยชน์นี้ต่อไปนะเขาก็เลยวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ขยายเวลาออกไปอีก2ปีจากเดิมสิ้นสุด31ธันวาคมปีที่แล้ว2561ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับสำหรับรอบเวลาบัญชีที่เริ่ม1มกราคมปีนี้2562เหมือนกันแต่ไม่เกิน31ธันวาคม2563เป็นเวลาติดต่อกัน3รอบบัญชีนี่ก็1มาตรการนะคะเอามาดูมาตรการสุดท้ายที่ประชุมครม.เห็นชอบในวันนี้มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือทอส.นะคะซึ่งทอส.เนี่ยเรารู้อยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้ปานกลางเนาะให้มีบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านร้านหลังบ้านประชารัฐซึ่งเงินทุนที่นำไปปล่อยสินเชื่อกับประชาชนเนี่ยทอส.เขาก็นำมาจากเงินรับฝาก
การกู้ยืมการออกพันธบัตรแล้วก็การตราสารทางการเงินรวมทั้งตอนนี้เนี่ยนี่ก็เพิ่งทราบพร้อมกับในรายการเลยนะคะว่าเขามีการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ให้กับประชาชนด้วยซึ่งตรงนี้แหละเขานำไปทำเป็นโครงการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนิดนึงตามระเบียบก็บอกว่าผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์หรือว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากออมทรัพย์ของทอส.เนี่ยมันจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยไม่เหมือนกับของทกส.แล้วก็ธนาคารออมสินที่นั้นน่ะไม่ต้องเสียเรามักจะชินเนาะกับการซื้อสลากออมสินหรือว่าทกส.พอเสร็จแล้วถ้าเรามีเงินเข้ามาหรือว่าครบระยะเวลาอันนั้นเขาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ว่าทอส.เนี่ยเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นครม.ก็เลยมีมติวันนี้นะครับให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยสลากออมทรัพย์แล้วก็รางวัลสลากออมทรัพย์ของทอส.ตั้งแต่1สิงหาคมปี62เป็นต้นไปส่วนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของทอส.เนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นตั้งแต่1กรกฎาคม2562เป็นต้นไปครับมาตรการนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกนะเรื่องของการออมเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้มีรายได้ปานกลางด้วยที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งกู้ยืมเงินที่ดอกเบี้ยต่ำแบบทอส.ได้อย่างสะดวกและสบายใจมากขึ้นด้วยครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่วันนี้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันแต่ว่าเวลาหมดแล้วล่ะใช่แล้วค่ะรายละเอียดอื่นๆสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะครับ www.thaigov.go.th ครับหมดเวลาสำหรับเรา2คนในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับOne.